ไมค์ทองคำครั้งที่6กับการแข่งขันอันสุดเข้มข้นที่ผ่านมาได้บีบคั้นหัวใจของใครหลายคนผมว่าใครไม่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ความรู้สึกอย่างนี้แน่ๆครับมีทั้งผู้ที่สุขสมหวังผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่แจ็คครับเก่งครับน้องเพลงครับเมกค่ะเมกนะครับและผู้ที่ผิดหวังหนูก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณพ่อที่ทำทุกอย่างให้นะฝากน้องๆช่วยสานต่อเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่คู่กับคนไทยไปตราบนานเต่านานครับโอ้สุดยอดทำให้เราได้สุดยอดนักร้องคุณภาพที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วทั้งหมด24คนและในรอบนี้พวกเขาทั้ง24คนจะต้องร้อง2เพลงเพื่อเลือก1เพลงให้ตรงใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดและเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือใครจะผ่านเข้ารอบและจะเดาใจคณะกรรมการถูกหรือไม่พวกเขาเป็นผู้ตัดสินและนี่คือโฉมหน้าของทั้ง4คนในวันนี้แจ็คนันนภัทรชาลีนาเก่งกิติศักดิ์ทาประจิตเพลงพิชยธิดาขวัญเกิดเมกอภิสิทธิ์จันทเสนเพลงที่พวกเขาเลือกจะโดนใจคณะกรรมการหรือไม่ห้ามพลาดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือไมค์ทองคำครั้งที่6นี่คือ1รอบสำคัญในวันนี้กับรอบ24คนสุดท้ายนะครับ24คนนี้ครับแบ่งการแข่งขันออกเป็น6ครั้งแต่ละครั้งผู้แข่งขัน4คนครับแต่ละคนร้อง2เพลงและเลือก1เพลงให้คณะกรรมการตัดสินหา2คนเข้าสู่รอบต่อไปจะผ่านหรือไม่ผ่านต้องถาม4ท่านนี้ครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครูเทียมชุติเดชทองอยู่ครูสลาคุณวุฒิพี่สุนารีราชสีมาและอาจารย์นนท์เชิญเยี่ยมแหมเราเริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศที่คึกคักรอบนี้รอบ24คนสุดท้ายใกล้จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ไมค์ทองคำครั้งที่6นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับบรรยากาศความตื่นเต้นครับเรามาขั้นตรงนี้ด้วยบทเพลงเพราะๆจาก2หนุ่มซึ่งเป็นศิษย์เก่าเวทีนี้ครับเป็นคู่แฝดครับแม่พูดแบบนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาสองคนนี้ครับเสียงปรบมือต้อนรับพงษ์และพันธ2
ชาชินกับเสียงกรี๊ดนะครับพอเถอะครับผมพงศ์ครับใช่ไหมครับใช่ไหมแม่นพันนะครับผมแนวเพลงเมื่อกี้เราฟัง2เพลงก็คือเพลงสละโสดกับสถานีความระกำครับแต่ว่าเอามาเรียบเรียงเหมือนอเลนใหม่ใช่ไหมครับในแนวแบบว่ามีเล็กเก้มีดิสโก้ด้วยทำไมถึงอยากทำแนวนี้จริงๆดนตรีมันมีหลายแนวมากครับครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะอยากลองคิดอยากลองทำว่าเอามาทำกับเพลงตัวเองดีไหมเพราะว่าเพลงเราเป็นเพลงลูกทุ่งด้วยสามารถไปทำเป็นแนวเลกเก้เป็นแนวดิสโก้อะไรพวกนี้ได้ไหมก็เลยบวกกับความสามารถที่พวกเราก็มีอยู่ก็ลองอเลนดนตรีขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองเอาเนื้อเพลงเอาเพลงของเราเนี่ยมาใส่กับดนตรีพวกนี้ดูครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของบทเพลงลูกทุ่งซึ่งอาจจะไปถูกอกถูกใจกลุ่มที่ชอบฟังเลกเก้กลุ่มที่ชอบฟังดิสโก้หรือกลุ่มวัยรุ่นก็สามารถเข้าถึงได้เพราะดนตรีไม่มีพรมแดนอยู่แล้วนะครับผมอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงคณะกรรมการว่าเป็นไงบ้างวันนี้ผลผลิตจากไม้ทองคำในรูปแบบใหม่ปรุงรสชาติใหม่อาจารย์โน้ตครับสิ่งที่น่าชื่นใจของพงษ์และพันธ์ในความรู้สึกของผมนะการมุ่งมั่นกับอาชีพกับงานกับความรู้สึกที่เรารัก
ชีวิตเราคิดว่าเราสองคนสำเร็จแล้วในความรู้สึกของผมเราสองคนยังไม่สำเร็จความสำเร็จกำลังรออยู่ก้าวต่อไปความสำเร็จยิ่งใหญ่รออยู่โชคดีลูกขอบคุณครับฝากถึงผู้แข่งขันในวันนี้หน่อยหรือว่าเป็นรุ่นน้องของเรากำลังเดินตามเรามาครับให้กำลังใจเขาหน่อยวันนี้ก็รอบ24คนนะครับก็อยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่นะฮะแล้วก็พยายามเลือกเพลงที่คิดว่าตัวเองร้องผิดน้อยที่สุดครับผมก็ให้กำลังใจทุกท่านครับผมครับผ่านแล้วครับฝากผลงานหน่อยครับก็ตอนนี้ก็มีเพลงใหม่ของพงษ์เนาะสละโสดที่เล่นไปเมื่อกี้นะฮะลองไปฟังเวอร์ชั่นต้นฉบับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ผมก็มีก่อนเหงาแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีเพลงใหม่อีก1เพลงนะครับเป็นเพลงสนุกๆครับนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือพงษ์พันธ์และก็เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นต่อกับรอบ24คนสุดท้ายไมค์ทองคำครั้งที่6แป๊บเดียวครับไมค์ทองคำครั้งที่6ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายครับผู้แข่งขันคนแรกของเราในวันนี้ครับสาวสวยผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ทุกคนต้องหลงรักเธอแจ็คนันนภัทรกอดข้าไว้เจ้าก็ไปคือเก่าห้องให้ทุกเขาเจ้าก็บ่สนใจสิกราบขอร้องสำใดเจ้าก็ไปกำลังคิดอยู่ว่าจะติอะไรเราดีวะจะแนะนำอะไรเราดีวะไม่พูดอะไรเลยดีกว่าวันนี้ชอบสุดยอดครับโอค่ะสำหรับสไตล์การร้องนะคะถ้าเกิดดูแล้วก็จะอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงเพราะว่าก็ไม่ได้มาทางลูกทุ่งจ๋าอยากให้แบบคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งลองเปิดใจฟังสไตล์การร้องแบบนี้ด้วยค่ะคิดว่าเราน่าจะร้องได้ถนัดแต่ว่ามันก็แอบมีความยาก ก็คิดว่าทำแค่เราซ้อมเราตั้งใจแล้วก็ทำโชว์ออกมาให้มันดีให้ทุกคนที่นั่งดูเราแล้วเขารู้สึกแบบเขาไม่เบื่อเขาอยากดูจนเราร้องเพลงจนจบแล้วเขาประทับใจเองค่ะคือถือว่าประสบความสำเร็จและตอนนี้เธอพร้อมแล้วครับเสียงปรบมืออีกสักครั้งต้อนรับแจ็คนันนภัทรโอ้โหเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะโอ้รอบ60คนกับรอบ24คนความรู้สึกความตื่นเต้นมันแตกต่างกันไหมครับหนูรู้สึกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันรู้สึกกดดันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะครับเป็นเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้หวังไว้เยอะนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมีความหวังว่าเราคงจะทำได้ไปอีกก้าวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเลือกเพลงอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้เพลงอดีตเคยพังค่ะแล้วก็โยนใจให้หมากินค่ะครับผมโอ้โหสองเพลงเนี่ยอยากจะเลือกเพลงไหนให้คณะกรรมการตัดสินความตั้งใจของเราละแจ็คอยากจะเลือกเพลงไหนครับเพลงที่สองค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าคิดว่ามันตรงกับบุคลิกของเรามากกว่าค่ะนะครับผมพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมค่ะคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอคนนี้ครับแจ็คนันนภัทรในบทเพลงอดีตเคยพังเชิญครับผู้เบาลายเธอบ่แม่นว่าเบื่อบ่ได้งามพอเหลือใดแต่คบกับไผหากไผก็มีแต่ผิดหวังเจ็บมาหลายคราห้องให้น้ำตาไหลหลั่งบ่มีไผรับฟัง
จักสิเห็นจังใดหากใครก็หากจริงบอกให้คิดสิทิ้งสิฟ้าแต่บางเวลาคนก็ซาว่าน้องต่อแลหาว่ามัวผู้ชายทั้งที่น้องเป็นคนพ่ายแพ้ถูกใครต่อใครรังแกหลอกให้หักแล้วเขากลับไปอดีตมันคลายพังปัจจุบันน้องไล่กลัวบ่ได้สัวที่น้องพบลีลายก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจถ้าหากมือใดอายทิ้งน้องจังบ่เจ็บปานใดบ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่นความหักราก่อนมันซ้อนให้เห็นก่อนสิหักผู้ใดเป็นต้องหักเจ้าของก่อนอดีตมันคายพังปัจจุบันน้องไล่กลัวบ่ได้สัวที่น้องพบไล่ก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจถ้าหากมือใดอายทิ้งน้องจังบ่เจ็บปานใดบ่ได้เห็นใครเป็นแค่ของเล่นมันสอนให้เห็นก่อนสิหักผู้ใดเป็นต้องหักเจ้าของก่อนความหักราก่อนมันสอนให้เห็นก่อนสิหักผู้ใดเป็นต้องหักเจ้าของก่อนขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเลยเอาละครับนี่คือเพลงแรกเป็นยังไงบ้างเพลงแรกถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์100เนี่ยคิดว่าเราทำได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับสัก60แล้วกันค่ะตื่นเต้นยังอยู่ไหมก็ผ่านไปแล้ว1เพลงเนี่ยนิดนึงค่ะนิดนึงอ้าวนี่เพลงแรกค่ะมาถึงเพลงที่เราตั้งใจว่าอยากจะเลือกเพลงนี้นั่นคือเพลงที่2พร้อมมั้ยพร้อมค่ะอ่ะไปฟังบทเพลงที่2ครับโยนใจให้หมากินเชิญครับเห็นค่าแน่บ่น้อหรือเห็นน้องเป็นแค่ไม้ลำปอหักไว้อ่อยไปเห็นว่าหักหลายก็อยากทำร้ายกันไปได้ฟอแฟนบ่แม่นขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาย้อนทิ้งไม่มาปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตบกระสางย้อนทิ้งไม่มาสะได้จะใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายหลายไปกับเขาสาอายหักเขาสิล้มสิตายปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสาน้องแค่คนผ่านทางบ่มีหยังให้อ้าย
ยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสังขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโยนใจให้หมากินดีกว่าเพลงแรกไหมเพลงแรกให้ 60% เองนะเพลงนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับวิเคราะห์ดู 70-80% ก็ได้ค่ะเพลงนี้แสดงว่าภาษีดีกว่าเพลงแรกนะนะเอาละครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะมีอยู่ในใจหรือยังมีแล้วค่ะลุ้นไปด้วยกันนะครับและเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือเพลงเพลงที่2ค่ะเพลงที่2นะครับโอ้โหฟังจากเสียงนี่ตรงใจกองเชียร์นะฮะแต่ไม่รู้คณะกรรมการจะว่าไงนะครับพี่สุครับเชิญครับตรงค่ะตรงนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเลือกอีกเพลงหนึ่งอาจจะมีความต่างหลายคะแนนนะสำหรับพี่สุนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเพลงแรกมีจุดที่เสียงเป๋ๆอยู่หลายจุดสำหรับเพลงที่สองเหมือนมันเริ่มมาด้วยแล้วก็บุคลิกของเพลงมันลงตัวกว่าถึงจะมีแผลบางจุดบ้างอะไรบ้างแต่เป็นบาดแผลที่สวยอ่ะ มีแผลสวยด้วยนะยังไงก็แล้วแต่ต้องดูคู่ต่อสู้ขอให้แจ็คโชคดีนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่สุครับผู้ชมครับผ่านไปแล้วครับผู้แข่งขันท่านแรกของเราในวันนี้น้องแจ็คกับ2บทเพลงช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำครั้งที่6รอบ24คนสุดท้ายครับเกลียวกุ้งฮานามิสบู่เพศักไวท์เทนิ่งโซฟหมายทองคำครั้งที่6ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายครับแต่ละครั้งครับเพื่อนขัน4ท่านด้วยกันแต่ละท่านร้อง2เพลงและเลือก1เพลงให้คณะกรรมการตัดสินคัด2คนเข้าสู่รอบต่อไปครับผ่านไปแล้วครับ1คนด้วยกันครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนที่2ครับชายหนุ่มสุดเท่กับน้ำเสียงอันทรงเสน่ห์เก่งกิตติศักดิ์บุญวาสนาจูงอ้ายมาพบพ่อสาวยวนคนขาวขาวเสียงเว้าร้องเพลงพร้อมทุกอย่างแล้วยืนได้อย่างน่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้แตะต้องและก็เทรนนิ่งหนูแล้วหนูมีสง่างามขนาดนี้ให้หนูโชคดีครับดีใจครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้เข้ามาในรอบลึกขนาดนี้ดีใจสุดๆครับเพื่อนในกลุ่มมีอยู่4คนครับแต่ละคนร้องเพลงเก่งครับร้องเพลงเก่งกับทุกคนแล้วก็แต่ละคนมีความสามารถกันทุกคนเลยถามว่าผมกลัวใครมากที่สุดไม่กลัวใครครับแต่ผมกลัวใจตัวเองมากกว่าผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนสู้ให้เต็มที่มีผมคนหนึ่งแหละที่จะไม่เคยยอมใครผู้แข่งขันคนที่2ของเราพร้อมแล้วครับเสียงปรบมือต้อนรับเก่งกิตติศักดิ์ครับคนที่2ของเราในวันนี้รอบ24คนสุดท้ายเป็นไงครับเก่งตื่นเต้นกว่ารอบที่แล้วพี่ครับครับผม
จเย็นนะเราเป็นกำลังใจให้ผู้แข่งขันทุกๆคนครับให้สามารถสู้ไปสู่ชัยชนะให้ได้อ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรบ้างครับผลงานเพลงแรกครับคอยน้องที่ช่องเมกคอยน้องที่ช่องเมกครับเพลงที่2ครับเสียงแคนจากแมนชั่นครับ2เพลงนี้ความมั่นใจถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็ม100เพลงแรกให้ 75% เพลงที่2ล่ะครับเพลงที่2ให้สัก 80% ครับแสดงว่าตั้งใจจะเลือกเพลงที่2ให้คณะกรรมการตัดสินหรือเปล่าครับเพลงแรกครับคุณก็มีแนวเลือกที่แปลกออกไปดีนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเพลงที่2นะเปอร์เซ็นต์น้อยก็ต้องรอดูว่าตัวเองทำได้ดีขนาดไหนอ้าวดีๆงงๆกันไปนะครับไม่เป็นไรให้อภัยนะยืนตรงนี้งงทุกคนนะผมยังงงเลยครับผมนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับอ่ะเพลงแรกนะครับเก่งกิติศักดิ์ในบทเพลงนี้ครับคอยน้องที่ช่องเมกเชิญครับว่าหัวใจอายแท้เนาะสัญญาที่นานต่อมอช่องเมฆว่ารอบ่มีค่าลางานเมื่อบ้านฝากเสคราวนั้นนัดวันกลับมาจึงบ่าวบนคนคอยสัญญาสิเป็นบ้าทำใจกระโดนพ่อใดที่ผูกหัวใจเฮาไว้ด้วยกันสาวลาวข้ามมาทำงานที่ร้านอาหารได้เคียงไกลคือลืมไว้แท้ไปแล้วบอกแค่บ่โทบ่ลายคิดพอโทรหาเป็นตาเหลือใจจากใครผู้ใดตอบมาถือดอกจำปายืนรอก็รู้ลงเหล็กที่ด่านตม.ช่องเมฆจนตำรวจตม.เน้มหน้าเป็นจังใดน้อสาวลาวเจ้าจังบ่มาพาควันแล้วนะจึงลบจึงลืมสัญญาจนลืมไปว่าเคยเป็นแฟนใครสาวเล่าไตเฮ็ดบาปหัวใจของอายแท้เด็กคิดฮอดผู้สาวปากเซเฮ็ดจังได้เด้สิลืมได้ไทยลาวเต็มที่เปิด AEC ติดต่อกันง่ายแต่เป็นยังสัญญาณหัวใจผู้สาวลาวตายจังหายอายรขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับคอยน้องที่ช่องเมกครับเป็นไงฮะพอร้องแล้วเป็นไงบ้างมันเป็นไงมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตั้งแต่ร้องทีแรกถึงตอนจบก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับคุณทำได้อยู่แล้วพวกเราเป็นกำลังใจให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบพร้อมไหมพร้อมครับเพลงที่สองนะครับเพลงที่สองครับเสียงแขนจากแมนชั่นเชิญครับThank you.
ินเสียงแคนดังร้อยแลนมาจากแม่นฉันไผ่โนพักอยู่บ่องนั้นคนใกล้บ้านคือเฮาบ่อนอนทำนองหลายลองหลายเศร้าฟังแล้วเหงาคือพอดแม่พอสะกิดใจให้คือพอหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นอยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าหอดมาไกลหลายปีติดต่ออยู่กทม.บ่ได้ฟังลำคืนนี้เหมือนแค้นไทยถามว่าลืมทางเมื่อบ้านแล้วไปแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าแค้นกระสังแต่คนลอยฟังมันทั้งมีเองใจลายคนอยู่แม่นทันยังเป่าแขนหวานสำบ่ยานอายยืนยันว่าเจ้าของเป็นไผ่อ่อนสอนน้ำใจเจ้าของเสียงแขนลายสุดสนานเสียงแขนแลนจากแม่นฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปันเขาคนบ้านเฮาหักกันมันแกนเป่าอีกแน่เด้อหมอแกนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้านครับคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับสวยงามน่ารักกันทุกคนนะครับเป็นไงครับคุณเก่งหายตื่นเต้นหรือยังมันลดลงไหมครับหายตื่นเต้นแล้วครับผมเป็นไงบ้างมาพูดถึงผลงานเพลงที่2หน่อยซึ่งเตรียมมาวันนี้เสียงแคนจากแมนชั่นครับเปอร์เซ็นต์เป็นไงครับเพลงนี้เปอร์เซ็นต์ผมให้95ครับโอ้แต่ผมจะเลือกเพลงแรกใช่ไหมที่บอกกับผมเนี่ยครับ เอาไปรู้อยู่ที่ใจคุณแล้วล่ะนะเอาละครับถึงเวลาแล้วนะฮะพร้อมหรือยังครับมีอยู่ในใจหรือยังมีแล้วครับคิดให้ดีใจเย็นๆตั้งสติดีๆเอาละนะครับและเพลงที่คุณจะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือ 1 หรือ 2เพลง2ครับ2นะครับเพลงที่2นะฮะชื่อเพลงว่าเสียงแคนจากแมนชั่นทำไมถึงเลือกเพลง2ตอนแรกที่เราคุยกันคิดว่าจะเป็นเพลงแรกเพราะอะไรครับคุณเก่งเพราะว่าช่วงที่ผมร้องขึ้นแรกๆครับภาพเก่าๆมันโผล่มาขึ้นมาในหัวครับมันทำให้คิดถึงบ้านครับครับก็เลยตัดสินใจเพลงที่2เพลงที่2นะฮะเอาละครับเลือกแล้วนะครับเพลงที่2นะครับรุสลาเชิญครับตรงใจไหมฮะตรงครับตรงนะครับผมเชิญครับแต่ต้องย้ำว่าเป็นความตรงที่ไม่ค่อยต่างจุดเด่นของเก่งก็คือเสียงที่ไพเราะมากนะฮะแต่จุดที่เป็นปัญหาก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารทั้งด้วย acting แต่อาจจะไม่ใช่เจตนาก็ได้นะเก่งอาจจะเป็นคนแบบนี้เลยก็ได้แต่เราในฐานะคนฟังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูไม่จริงยังไงไม่รู้ซึ่งคนที่รู้จริงที่สุดจะเป็นเก่งรวมๆแล้วก็คือว่ามันได้อย่างเสียอย่าง
ก็ต้องดูคู่แข่งครับผมขอบคุณครับขอบคุณคำแนะนำดีจากคณะกรรมการนะครับเย็นๆเชื่อว่าคุณทำได้ครับตั้งใจสู้กับมันนะครับผมอ้าวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับใหม่ทองคำครั้งที่6รอบ24คนสุดท้ายครับไม้ทองคำครั้งที่6ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายครับ4ผู้แข่งขันนะฮะผ่านไปแล้ว2ครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่3ครับเป็นสาวน้อยเสียงหวานที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและเสียงเพลงเพราะๆเพลงพิชยธิดาก่อนมาจากเทคนิคง่ายๆเลยก็คือการจับไมค์มันบังเวลาหนูยกขึ้นกำปั้นก็บังหน้าหมดเลยนะครับต้องดึงมือต่ำลงมาอีกนี่เขาเรียกว่าตายน้ำตื้นรอบที่แล้วโดนหนักมากครับคณะกรรมการติเรื่องไมค์ขึ้นจมูกแต่รอบ24คนน้องแก้กันใหม่วางรุกกันใหม่มาดูการแก้นะฮะว่าแก้การถือไมค์เป็นยังไงแล้วการให้น้องส่งสายตาเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นเหมือนเดิมอะค่ะก็ครูว่าปรับเรื่องไมค์แล้วก็แบบพยายามคุมไมค์ให้ได้ค่ะให้คุมไมค์อยู่ในระดับปากไม่ให้ขึ้นจมูกเพราะว่ามันจะเสียงไม่ออกค่ะเรื่องบุคลิกก็หลังคอมแบบเวลายืนร้องเพลงก็แบบชอบยืนหลังคอมอะไรแบบนี้ค่ะครูก็บอกว่าให้ปรับอันนึงค่ะอยากจะให้กำลังใจในทีมนะคะก็ขอให้พี่ๆทำให้เต็มที่นะคะเต็มความสามารถแล้วหนูก็จะทำให้เต็มที่ด้วยค่ะไปพบกับน้องเพลงพิชยธิดาเชิญครับโอ้โหวันนี้มาเป็นไงลูกสวยงามไหมคะสวยค่ะสวยเออนะทรงผมหน้าชุดแหมต้องขอบคุณพี่ๆคอสตูมเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมด้วยนะฮะเนรมิตให้ผู้แข่งขันแต่ละคนนี้สวยงามหล่อเท่ดูดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้หนูเตรียมเพลงอะไรมาฝากคณะกรรมการบ้างครับเพลงที่1เพลงที่1จูบแล้วลาค่ะจูบแล้วลาเพลงนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ลูกความมั่นใจเต็ม100 80ค่ะ 80% นะจูบแล้วลานะเพลงที่2ลูกเพลงอะไรคะเพลงขอให้โสดทีเถิดค่ะขอให้โสดทีเถิดนะเปอร์เซ็นต์แล้วลูก 100% ให้เพลงนี้เท่าไหร่คะ75ค่ะ75อ้าวทำไมน้อยกว่าเพราะว่ามั่นใจเพลงแรกมากกว่าค่ะแสดงว่าตั้งใจจากบ้านน่าจะเลือกเพลงเพลงที่1ค่ะจูบแล้วลาใช่ค่ะนะครับผมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเอาละครับเป็นกำลังใจให้หนูน้อยคนนี้วัย16ปีด้วยนะครับผมในกลุ่มนี้นะถือว่าเด็กสุดเลยพร้อมนะฮะบทเพลงแรกของเธอครับจูบแล้วล่ะเชิญครับลมจูบลูบไหลข้าวร่วงจนเม็ดข้าวร่วงทำเอาสู่ห่วงเราเสียวนึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเมืองมาเกี่ยวแล้วขอจูบพี่ขอจูบเราแล้วก็ลาบอกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปีวันนี้หนุ่มในเมืองเงียบชีไม่มีแม่เงามองข้าวใบเรียวลมไล่จูบราวเกลียวเสียวตรงแก้มสาวเราขออี
แอบแนบตรงแก้มเบาๆกระซิบน้ำเสียงกระเซาว่ารักเราเท่าฟ้ามองเจ้านกเขาคู่กันหลอดรักกันลันไม่ห่างกันเลยนะแฟนของเราสิไม่มาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลยขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะเพลงแรกของน้องเพลงเป็นไงบ้างลูกจูบแล้วลารู้สึกโล่งขึ้นค่ะโล่งขึ้นเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ไหมลูกเป็นค่ะเปอร์เซ็นต์เป็นไงมันเพิ่มขึ้นไหมเมื่อกี้ให้สัก80มันเพิ่มหรือมันลดลง85ครับเพิ่มอีก5นะครับผมอ้าวมาถึงเพลงที่2พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอาละครับมาพบกับบทเพลงที่2ของเธอครับขอให้โสดที่เธอเชิญครับมีสาวพราวพันตามมาน้องสาวเขาหรือแฟนเคียงข้างท่าทางสำอางสำรวยเจอหน้าฉันคุยไม่นานแล้วไปดูเหมือนเกรงใจคนตามมาด้วยบางทีซื้อทั้งนมทั้งกลวยคุณคนสวยเขาก็ช่วยถือไปอยากทราบว่าสาวคนนั้นเขาเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นใครถ้าเป็นแฟนฉันก็ขอโทษแต่ถ้าเธอโสดฉันก็ดีใจเพราะไม่ได้แย่งของรักใครเจ้าของเขาต้องหัวมุนก่อนจากกันเขายังหันมองตาเลือดสาวสู่สาฉีดหน้าจนอุ่นใกล้เขาแล้วใจระวังเจ้าประคุณคอยสดที่เธอคอยสดที่เธอขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยครับเป็นไงบ้างเพลงที่สองหนักใจไหมยิ้มเลยยิ้มเลยเป็นไงเป็นไงเปอร์เซ็นต์ยังเหมือนเดิมค่ะเปอร์เซ็นต์ยังเหมือนเดิมก็คือ70ค่ะอ๋อ70%นะเพลงแรกยังมากกว่าอยู่นะนะครับผมเป็นไงบ้างตอนนี้มีอยู่ในใจหรือยังมีแล้วค่ะแล้วดูสีหน้าเริ่มมีรอยยิ้มไม่เครียดเหมือนตอนแรกๆแล้วนะครับผมพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาละครับถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วล่ะครับและเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือกองเชียร์ว่าไงค่อยๆ คิดนะครับใจเย็นๆครับกติกาในรอบนี้กดดันพอสมควรสำหรับผู้แข่งขันนะครับอะไรดีเพลงครับเพลงที่1ค่ะเพลงที่1ครับโอ้โหเอาละครับเพลงที่1นะฮะคือเพลงจูบแล้วลาอาจารย์โน้ตเชิญครับตรงไหมฮะ
ไม่ตรงไม่ตรงนะครับเชิญครับอาจารย์เป็นไงฮะห่างกันเยอะไหมอาจารย์เพลงลูกเย็นๆไว้นะคุณทำได้ทำไมลุงโน้ตบอกให้หนูใจเย็นๆแล้วว่าหนูทำได้เสียงหนูโคตรมีเสน่ห์เลยว่ะวิธีการนำเสนอและอารมณ์เพลงเซนเพลงอะลูกอินเนอร์ของมันมันน่าจะเล่นคืออารมณ์อะถ้าเป็นการแสดงละครเนี่ยเวลาเราบอกกับผู้ชายสักคนน่ะอย่ามาจูบนะมันเสียวที่แก้มซ้ายเราหรืออะไรแบบเนี้ยนี่หนูเสียวก็เสียวธรรมดาอ๋อมันต้องมีลูกน่ารักอะอ่ะดูที่คู่แข่งโชคดีลูกขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการมากๆครับช่วงหน้าครับกับผู้แข่งขันคนสุดท้ายของเราในวันนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม่ทองคำครั้งที่6รอบ24คนสุดท้ายครับไม่ทองคำครั้งที่6ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายคนที่4ของเราในวันนี้ครับเป็นหนุ่มอารมณ์ดีครับที่วันนี้จะมาสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศเมกอภิสิทธิ์สิบอกทักจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนเมกเป็นคนที่เสียงเพราะเสียงออกเสียงสะอาดเสียงมีเสน่ห์มากนะดูเสียงมันแมนมากอ่ะคิดว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจอยู่ผมก็อยากจะเข้ารอบต่อไปครับทุกคนก็ต้องหวังอยู่แล้วทุกวันนี้ที่ผมทำนะครับที่ผมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็เพราะผมอยากทำเพื่อพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ครับเมื่อก่อนผมเป็นเด็กเกเรครับเด็กดื้อแล้วก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่โดดเรียนหนีเรียนแล้วก็ไม่ไปโรงเรียนครับก็เลยอยากจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจบ้างสักครั้งนะครับถ้ามันเป็นไปได้ผมก็อยากเข้ารอบ4คน อยากเป็นศิลปินครับผมแล้วก็จะทำให้พ่อแม่รู้ว่าเนี่ยผมก็เลี้ยงดูพ่อแม่ได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเมกอัพพิสิทธิ์เชิญครับโอ้โหเป็นไงเสียงกรี๊ดมาก็หึ่มเลยน่ารักมีเสียงบอกน่ารักด้วยรอดออกมานิดนึงอ่ะวันนี้แน่นอนกติกาในรอบนี้ต้องบอกว่าต้องเลือกตั้งแต่การเลือกเพลงแล้วก็เลือกอีกหนึ่งเพลงว่าจะเอาเพลงไหนคณะกรรมการตัดสินสองเพลงวันนี้ครับเพลงแรกคือหมอนใบเก่าครับเพลงที่สองครับเมกกับคำสาหร่าครับผมโอ้ยเพลงกำลังดังเลยนะเอ้ยอะไรวะไอ้มีเรื่องเหรอนึกว่ามีเรื่องซะแล้วมั่นใจเพลงไหนเพลงแรกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ90ครับ90เลยนะ90เลยครับเพลงที่2กับคำสาลาล่ะก็เท่ากันเลยครับ90นะให้เท่ากันเลยโอ้คิดไว้ในใจตอนนี้1หรือ2ตั้งใจจะเลือกนะตั้งใจจะเลือกคือ2ครับกับคำสาลานะครับแต่หลังร้องแล้วคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมพร้อมมั้ยฮะพร้อมครับเอาละครับมาถึงผู้แข่งขันคนสุดท้ายในรอบ24คนสุดท้ายครั้งแรกในวันนี้น้องเมกอภิสิทธิ์กับบทเพลงแรกนะครับหมอนใบเก่าเชิญครับเป็นเงาอยู่เคียงข้างกันเล่าความฝันให้กันฟัง
สร้างความหวังด้วยแรงใจสิก้าวไปด้วยกันนอสองเราในวันนี้ที่เดิมดีเก่าบ่มีเจ้าคือจังหวะนั้นเหลือเพียงรูปถ่ายคู่เฮาที่เคยยืนเคียงข้างกันกับหมอนใบนั้นยังคงวางที่เดิมที่เก่าหมอนใบเดิมใบเก่าใบนี้ไอ้ต้องขอโทษทีที่มันมีหอยน้ำตาเพราะคำสั่งสวรรค์หรือจังได้น้องจึงต้องจากลาบอกกลับมานอนเล่าความฝันคือจังหวะก่อหมอนใบเก่าที่เฮาเคยนอนหนุนกันตอนนี้มันกลายเป็นหมอนไว้รองน้ำตายามคิดฮอดอายกอดหมอนกอดคือจังกะฟ้ากอดน้องลาแล้วละฝันด้วยกันสองเฮาโอบกอดความฝันว่าเฮาหากันชั่วนิรันดรขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับเป็นไงตอนแดนเซอร์มามองนั่งดีไหมดีทีเดียวครับเออพี่ไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยนะครับผมดีทีเดียวเออนะเป็นไงบ้างร้องเพลงแรกจบแล้วความรู้สึกความมั่นใจเปอร์เซ็นต์มันเป็นไงไหมมีเปลี่ยนแปลงไหมเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นจาก90เป็น92แล้วครับตอนนี้ก็ยังดีเออเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาแล้วง่วงป่ะทำไมตาเล็กๆลงเล็กลงเป็นแบบนี้เออแซวเล่นอ้าวต่อเลยไหมต่อเลยครับเพลงที่2ครับกับคำสาลาเชิญครับคำสั้นๆที่ความยาวมันบ่ถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาว้าวยังออกมาหูโตบ่นอเรื่องมื้อนี้อ้ายสิบอกคือต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หาเขาเก็บเอาไว้ก่อนคำมาลาก่อนเสื่องเวสากรคนดีของอ้ายแต่กี่แต่ก่อนหักกันสำได้อยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำมาลาก่อนเสื่องเวสากรอย่าด่วนอย่าฟ้าวก็ต้องตากันฮักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนฮอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย
ย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องเวสาก่อนคนดีของอ้ายแต่กี่แต่ก่อนหักกันสำได้อยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องเวสาก่อนอย่าด่วนอย่าเฝ้าบ่ต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับชอบชอบนะชอบแดนเซอร์เต้นน่ารักด้วยนะเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนนะก็เต็มไปด้วยนะต้องแห่นะครับอาจารย์โน้ตเป็นไงฮะชอบท่านั้นใช่ไหมครับผมกลับชอบแดนเซอร์ครับคำสันๆเนี่ยกำมือเดียวเองแล้วก็คำสั้นๆคำพูดเนี่ยดีไซน์ผมชอบนะรู้สึกว่าคนสอนเต้นนี่น่าจะเป็นกระเทยนะใครสอนอ่ะจบกันจบกันเพลงนี้ใครสอนจริงๆจะบอกว่าต่อไปนี้จะมาขอเบอร์แดนเซอร์จากฉันอีกต่อไปอ้าวมันเป็นการเต้นที่สุดยอดมากสวรรค์เขาเก็บเอาไว้ก่อนซ่อนเบอร์ก่อนเสียงนึกเสียงไปซะก่อนเสียงไปก่อนอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้2เพลงแล้วเพลง2เป็นไงบ้างเพลง2ก็เพิ่มเหมือนกันครับครับผมเป็น93ครับเฮ้ยเหรอว้าวเพลงแรก92เพลง2 93ถูกมั้ยลุงพันธ์คำนวณให้ครับมีอยู่ในใจหรือยังครับเมคตอนนี้มีแล้วครับเอาละครับคนสุดท้ายของวันนี้ครับและเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือลุ้นนะครับโอ้โหจะเลือกเพื่อไปประกวดแข่งขันกับเพื่อนนะฮะอะไรดีหนึ่งหรือสองเพลงหนึ่งครับหนึ่งครับโอ้โหเพลงที่1ครับหมอนใบเก่าโอ้โหแต่ผมเชื่อว่าการเลือกของเขานี่ทำให้กองเชียร์หลายคนดีใจแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้เห็นคณะกรรมการหลายท่านก็ถูกอกถูกใจนะฮะทำไมถึงเป็น1วินาทีสุดท้ายที่คุณหยุดไปผมคิดว่าเพลง1นะครับแผลมันน้อยกว่าครับคิดว่าผมร้องได้ดีกว่าเพลงกับคำสาลาเพราะว่าเพลงที่2เนี่ยผมเพิ่งเคยได้ร้องแล้วก็เพิ่งได้หัดร้องด้วยครับก็เลยเลือกเพลงที่1 1นะครับเอาล่ะครับเลือกแล้วผมเชื่อว่าน่าจะตรงใจใครหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะฮะเมื่อกี้เห็นดีใจเลยนะฮะที่เห็นลูกศิษย์ได้เลือกนะครับครูเทียมแล้วครับตรงมั้ยฮะตรงครับตรงครับจะแทบตัวมากแต่เชื่อได้เด็กคนนี้แต่เขาเลือกเพลงมาตั้งแต่เราเทนนิ่งกันเนาะหมอนไปเก่าเราก็เพลงอะไรอ่ะเลือกอะไรมาอะไรอ่ะอะไรคือเราไม่เข้าใจแล้วเพลงไม่มีอะไรที่จะกระชากคะแนนแต่วันนี้น้องทําหน้าที่ไงน้องมีอินเนอร์อ่ะน้องใส่มาแบบถ้าเขาพลาดเลือกเพลงที่2ไปอ่ะ
ขาต้องไปเสี่ยงอะไรต่อไม่รู้อะแต่ถ้าเขาเลือกเพลงนี้มันมาจากครูเทียมเยอะมากถ้าเลือกถูกหมายความว่าคะแนนที่เยอะไปสู้กับเพื่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขันผู้แข่งขัน4คนทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราจะกลับมาลุ้นคะแนนของทั้ง4ท่านใครจะเป็น2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไมค์ทองคำครั้งที่6รอบ24คนสุดท้ายครับกลับเข้าสู่ไมค์ทองคำครั้งที่6ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายในครั้งแรกนะครับผู้แข่งขัน4คนครับร้องคนละ2เพลงเลือก1เพลงให้คณะกรรมการตัดสินนะครับหา2คนเข้าสู่รอบต่อไปและตอนนี้ครับคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านกำลังรวบรวมคะแนนนะฮะคะแนนของแต่ละท่านครับจะถูกส่งต่อมาที่ครูเทียมนำส่งทีมงานมาประกาศผลต่อไปนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอผลคะแนนครับและตอนนี้ครับคะแนนของคณะกรรมการทั้ง4ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับเรามาตามลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนก็พร้อมแล้วครับเสียงปรบมือต้อนรับผู้แข่งขันทั้ง4ท่านครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้แข่งขันทั้ง4คนในวันนี้ของรอบ24คนสุดท้ายครั้งแรกนะครับผมแน่นอนครับจาก4เราต้องการ2เท่านั้นและคนแรกที่จะเข้าไปยืนรออยู่ก่อนก็คือผู้แข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านในวันนี้นะครับขอให้ทั้ง4ท่านโชคดีครับและผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านในวันนี้ได้แก แจ็คครับคะแนนสูงสุดในวันนี้ครับได้เข้าไปยืนรออยู่ก่อนเป็นคนแรกของเรานะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือคนแรกของวันนี้นะครับและเราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นนะครับและชื่อต่อไปที่ผมจะประกาศคือผู้แข่งขันที่จะต้องกลับบ้านไปก่อนเป็นคนแรกนะครับและผู้แข่งขันที่ต้องกลับบ้านไปก่อนคือเพลงครับต้องกลับบ้านนะครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เหลือ2หนุ่มครับเราจะใช้การตัดสินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางรายการนั่นคือการร้องเสียงสดๆต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศผู้ชมใน Workpoint Studio และคณะกรรมการที่จะตัดสินมีเพียง3ท่านนะครับประกอบไปด้วยอาจารย์โน้ตพี่สุนารีและครูสลาครับขอทรงสิทธิ์ครูเทียมครับเพราะว่าท่านดูเรื่องของโชว์การแสดงเป็นหลักนะครับคณะกรรมการแต่ละท่านมีคนละ1เสียง1คะแนนผู้แข่งขันได้2ใน3เสียงถือว่า
เป็นผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับขอให้ทั้งสองท่านโชคดีนะครับเราจะเริ่มกันที่เก่งครับก้าวขึ้นมาข้างหน้า19รอฟังสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับลายสุดสนานเสียงแค้นแลนจากแม่นฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อฝันบนทางยากแสนให้แน่นเหนียวคือปันเข่าคนบ้านเฮาฮักกันมันแก่นเป่าอีกแน่เด้อหมอแคนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจไกลบ้านนี่คือผลงานการร้องเสียงสดของเก่งนะครับต่อไปครับเม็กครับ9ขึ้นมาข้างหน้า19รอฟังสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับหมอนใบเดิมใบเก่าใบนี้อ้ายต้องขอโทษทีที่มันมีห้อยน้ำตาเพราะคำสั่งสวรรค์หรือจังได้น้องจึงต้องจากลาบอกกลับมานอนเล่าความฝันคือจังวันก่อนเสร็จสิ้นแล้วนะครับการร้องเสียงสดของผู้แข่งขันทั้งคู่นะครับต่อไปจะเป็นการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับครูสลาครับเชิญครับงดงามและน่าประทับใจนะครับทั้งเก่งและเมคทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่มีอยู่หนึ่งคนได้คำว่ากว่าเก่งร้องก่อนบาดแผลมีน้อยมากแต่ก็มีตรงที่มีอาการเสียงสั่นระหว่างช่วงกลางๆและก็มีการออกคำผิดส่วนเมกมีได้มีเสียมีได้ก็คือตรงช่วงที่ขึ้นลูกเอื้อนทำได้ดีมากแต่ในขณะเดียวกันลูกจบก็ดูเหมือนรีบเกินไปแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกทำดีทั้งคู่แต่มีอยู่หนึ่งคนได้คำว่ากว่าจากครูนะครับและคนนั้นก็คือเมคครับเมคนะครับเสียงแรกจากคุณครูสลานะครับอยู่ที่เมคครับซึ่งตอนนี้ได้แล้ว1เสียงและต้องการอีกแค่1เสียงเท่านั้นอาจารย์โน้ตเชิญครับตัดสินไม่หนักใจตัดใจมันหนักหน่วงก็ทั้งคู่มีจุดที่ผมไม่ชอบแล้วก็มีเรื่องอีกมากมายที่ผมชอบทั้งสองคนความเพราะเสมอเสน่ห์ของการร้องและลูกเอื้อนแตกต่างกันผมขอเลือกเก่งครับเก่งนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนมาเสมอกัน1ต่อ1เสียงครับต้องสู้ต่อในเสียงที่3ครับเสียงนี้สำคัญครับเชิญพิสุครับบอกตรงๆว่าลำบากใจนะครับเพราะเก่งก็เก่งจริงๆสมชื่อเม็กก็ไม่ธรรมดาการร้องเมื่อสักครู่นี้พลังเสียงนี่สูสีมากเก่งขยี้ได้ดีมากนะ
แค่รู้สึกการสั่นเช่นเดียวกันที่ครูสลาบอกส่วนเมกสตาร์ทเริ่มต้นหัวท่อนมีความรู้สึกเหมือนมันไม่น็อกแต่หลังจากตั้งหลักได้มาก็สวยงามอารมณ์เพลงดีวันนี้พี่ต้องขอโทษสำหรับคนที่พี่ไม่ได้เลือกนะคะขอเลือกค่ะเมกครับเมกนะครับ2ต่อ1เสียงนะครับเมกได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเสียงปรบมือให้กับเก่งด้วยครับเชิญครับติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับกับรอบ24คนสุดท้ายใหม่ทองคำครั้งที่6วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจบแล้วนะครับกับการตัดสินใจของพวกเขาในวันนี้มีทั้งผู้ที่เลือกถูกและเลือกผิดในครั้งหน้าใครจะเลือกเพลงได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดห้ามพลาดดังใบตองบ้านป่าท่านเหมือนม้าเห่าเครื่องบินก็รู้ว่าปีนไม่ถึงปัญหาของปีอยู่ที่แรงนะลูกรู้สึกแรงตกลงจีรักหรือจีหลอกแค่ไม่ยอมและหลอกให้ฝัน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 รักมาปีเสียงเป็นจุดเด่นมากๆกับการมารอบนี้และเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือเหมือนหัวใจหนูจะหลุดออกมาเลยพบกับข่าวพระราชสำนักแล้วต่อด้วยรายการไมค์ทองคำเด็กอีกสักครู่ครับ